สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยไกลบ้านจะพามาชมการซ้อมรำของพี่นะคะพอดีพี่เขาให้ไปรำโชว์ในงานที่เวนิสอะค่ะก็เลยต้องซ้อมก็สนุกดีค่ะซ้อมเองลืมเองมีสะดุดมีลืมครบค่ะตอนอยู่ไทยก็ไม่เคยรำค่ะพอมาอยู่ที่นี่ได้รำก็ดีค่ะก็เป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ท้าทายความสามารถอีกอย่างหนึ่งมาอยู่เมืองนอกใครว่าสบายตอนสมัยพี่อยู่ไทยพี่ทำงานกราฟิกดีไซน์นะคะมันก็นั่งอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์พอมาอยู่อิตาลีพี่ก็ต้องทำทั้งทำความสะอาดล้างห้องน้ำที่โรงแรมอะค่ะทำความสะอาดร้านอาหารเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนแก่คือทำทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะว่าภาษาก็ไม่ได้เนาะพี่ถึงได้พยายามเรียนภาษาเผื่อจะได้มีงานดีๆทำบ้างภาษานี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ถือเป็นอะไรที่ท้าทายนะคะเพราะว่าเหมือนเราต้องมาเริ่มใหม่ก็คือทั้งเริ่มภาษาเริ่มสังคมใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆหมดเลยค่ะงานอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องทำเหมือนอย่างเช่นรำไทยอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เคยรำเพราะว่าพี่เป็นคนแบบกระโดกกระเดกอะพอมาที่นี่มีพี่เขาให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสมาให้อีกอย่างได้เงินพี่ก็เลยโอเคก็ฝึกฝนกันได้เนาะมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนเราถ้าเราตั้งใจแต่งานนี้มีเวลาฝึกแค่3วันกว่าๆเองค่ะมันก็เลยออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แถมตอนซ้อมนะคะเมื่อเช้าพี่ก็ไปถางหญ้ามือกับไหล่อะไรเงี้ยก็ยังปวดอยู่พอตอนเวลานี้ตอนนี้มันประมาณบ่ายสองพี่ก็มาซ้อมรำมันก็เลยแบบรำไปกระดูกมันก็ดังกรอบกรอบไปด้วยก็ดีค่ะสนุกดีพอถึงท่ายกแขนเนี่ยมันท่าเนี่ยก็มีเมื่อยก็แขนก็จะตกค่อยๆตกแต่วันแรกค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะดีกว่านี้ค่ะน่าจะไม่เมื่อยหรือเปล่าอันนี้พี่คิดเอาเองอันนี้ก็เป็นการซ้อมวันที่2ของพี่แล้วก็เริ่มจำท่าขึ้นมาได้หมดละแต่ว่าแขนกับขายังไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่มีบางทีมันต้องแขนกับยกขาอย่างเงี้ยมือพี่ก็ไปละ
แต่ขาพี่ยังไม่ไปพี่ก็มายกขาทีหลังก็ดีค่ะค่อยๆซ้อมไปยังมีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันพอมานั่งดูวิดีโอตัวเองที่อัดไว้ค่ะเวลาซ้อมก็ขำดีนะแต่วันนี้รู้สึกว่ามันโอเคกว่าเมื่อวานหน่อยถึงแม้ว่าจะกลมๆบอกๆ ก็ดีค่ะคนเขาดูอะไรนะนางรำแบบสวยๆอ่อนช้อยอ่อนหวานก็ได้มาดูนางรำแบบตัวกลมๆของแปลกก็ดีค่ะก็ขำดีอย่าดูแต่สวยๆเนาะดูแปลกๆกันบ้างมันจะได้มีสีสันวันนี้ก็ซ้อมกับผ้าถุงเนาะก่อนซ้อมก็เดินสะดุดผ้าถุงเกือบหัวทิ่มเกือบจะไม่ได้ซ้อมเป็นคนกระโดกกระเดกอะค่ะเป็นเรื่องปกติเลยวันนี้ก็ซ้อมเป็นวันที่3แล้วค่ะจำท่าได้หมดแล้วก็ดีอะค่ะแต่พอจำท่าได้ปุ๊บก็จะนำดนตรีปรับเลยคือเร็วไปหมดทุกท่าเลยไวกว่าดนตรีหมดเลยทำให้นึกถึงตอนสมัยอยู่เมืองไทยอะค่ะพี่คนที่ทำงานนะคะเขาเล่นกีตาร์แล้วพี่ก็ร้องเพลงเนาะไม่เคยง้อดนตรีเลยค่ะเป็นนักร้องนำร้องนำกีตาร์ตลอดคีย์ก็เพี้ยนพอมารำตอนนี้เหมือนกันเลยค่ะนำดนตรีตลอดเลยมาอยู่ที่นี่
ก็ถือได้ว่าครั้งนี้เป็นการรำครั้งที่3ของพี่แล้วเนาะก็จะตื่นเต้นน้อยกว่าครั้งแรกเลยตอนครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เป็นงานใหญ่ด้วยเป็นงานงานหน้ากากในเวนิสอะค่ะทุกคนเขาก็จะแต่งตัวแบบเต็มยศเลยพี่ก็ไปรำโชว์เนาะครั้งนั้นแบบตื่นเต้นมากพออยู่บนเวทีนี้มองลงมานี่ไม่เห็นหน้าใครเลยค่ะมันตื่นเต้นมากๆงานนั้นครั้งแรกก็ดีใจอะค่ะพอครั้งที่สองก็เป็นงานวันสงกรานต์ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนไทยมาเกล่าก็ไปรำโชว์อันนั้นก็ตื่นเต้นนะคะแถมลำหายไปท่าหนึ่งคือตื่นเต้นมากเลยลืมท่าไปแล้วก็มีครั้งนี้ค่ะครั้งนี้จะโชว์ที่เวนิสเนาะครั้งนี้ยังไม่รู้เลยว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ทำเต็มที่อะค่ะทำให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันก็จะมีทั้งคนชอบคนถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ถ้าสำหรับพี่แล้วถ้ามีใครติอย่างเงี้ยพี่ก็จะเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเอามาพัฒนาตัวเองอะค่ะส่วนใครชมก็ดีก็รับได้หมดอะค่ะทั้งติทั้งชมแต่ถ้าคนชมเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีแอบหน้าบานเหมือนกันนะคะยิ้มแก้มแทบแตกยิ้มไม่หุบเลยค่ะรำวันนี้ก็พี่ว่าท่าพี่เป๊ะแล้วนะแต่ว่าสรีระยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ข้อเสียของพี่ก็คือชอบก้มหน้าไปหน่อยเคยได้เทคนิคจากน้องคนหนึ่งอะค่ะเขาเป็นคนที่รำสวยมากๆเลยเป็นผู้ชายอยู่ที่โรมชื่อน้องต้นเขาเคยบอกว่าให้ไม่ให้ก้มหน้าแล้วก็เลยนะรำสุดแขนอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ก็จำไม่ค่อยได้แต่พี่จะโอเคพี่ชอบก้มหน้าเนี่ยคือแล้วก็พยายามค่ะพอตอนซ้อมก็จะพยายามไม่ก้มหน้าแต่มันติดเนาะมันก็มีหลุดก็ดีอะแบบน้องสองคนนะคะที่โรมตอนที่ไปรำกับเขาครั้งแรกประทับใจเขามากๆเลยเพราะว่าแบบเขารำได้สวยสง่าแบบพอเห็นแล้วคนลุกอะค่ะของพี่นี่แบบเฮ้ยแค่มือก็เป็นประดุจท่อนไม้แต่พอเห็นเขาค่ะก็เลยแบบทำให้เราตั้งใจแล้วก็เหมือนมีแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็ปลื้มด้วยที่ได้รำกับพวกเขากับน้องสองคนนั้นแล้วก็ทำให้พี่มีข้อคิดที่ว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนเราไปได้คนอื่นทำได้เราก็ทำได้ถึงแม้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเราทำให้ดีที่สุดสุดความสามารถของเราแล้วก็ถือว่ามันสุดยอดแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ